สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันอะไรครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนยามค่ำคืนนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้สุ่มยังไงให้ถูกที่สุดประหยัดที่สุดและได้สกินฟรีไม่ฟรีครับผมในราคา100คูปองวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับก็กิจกรรมนี้มาในรูปแบบของวงแหวนยามค่ำคืนนะครับก็เป็นรูปแบบของวงแหวนเวทนั่นเองนะครับแล้วก็ในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยเรานะครับต้องใช้ไอ้คัมภีร์นะครับพิเศษในการสุ่มนี่นะครับแต่ว่านะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับการที่เราจะทำให้ได้เสีย100คูปองนั่นเองครับวิธีแรกนะครับให้เราทำการนะครับเติมคูปองไปก่อนนะครับว่า200คูปองนะครับก็เติมเข้าไปนะครับ200บาทด้วยไม่ใช่ต่อละคูปองเติม200บาทนะมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรากดไปที่หน้ารวมกิจกรรมแล้วก็ไปที่อันที่2นะครับผมแล้วกดไปที่โบนัสเติมคูปองนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้คุณกดรับก็กดรับไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คุณทำการไปสุ่มเนี่ยนะครับก็สมมติคุณเปิดสุ่มไม่ใช่สมมุติคุณเติมครบ200บาทเข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่า150บาทก็ได้นะครับคุณนะครับจะได้คัมภีร์พิเศษนะครับทั้งหมดนะครับ30อันนั่นเองนะครับนี่30อันนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เขาบอกว่าสมมุติคุณสุ่มครบ10ครั้งนะฮะคุณนะครับจะได้กล่องสกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราได้มา30อันนะครับ30อันเนี่ยสุ่ม1ครั้งใช้5คัมภีร์ปกตินะครับนั่นหมายความว่าเราจะสุ่มไปได้แล้วถึง6ครั้งเลยนะครับนั่นแปลว่าเราเหลือการสุ่มไปแค่4ครั้งหรือว่า100คูปองเท่านั้นนะฮะก็จะเท่ากับว่าเราเสียไปทั้งหมดแค่100คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับใครก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับวิธีการทำให้เรานะครับเสียคูปองน้อยนะครับอย่างขั้นตอนแรกให้เราทำการเติมเข้าไป150บาทหรือว่า200บาทนะหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเอาไอ้คัมภีร์ไปรับคัมภีร์พิเศษจากหน้ารวมกิจกรรมนะครับอันที่2เข้าหน้าหลักหน้ารวมกิจกรรมอันที่2แล้วกดโบนัสเติมคูปองเสร็จแล้วนะครับก็มากดสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็กดซื้อแบบปกติไปนะครับอีก4ครั้งก็จะได้สกินในราคา100คูปองนะครับแต่ว่านะครับมันเป็นกล่องสกินนะครับผมเป็นการสุ่มเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนี่นะครับสุ่มเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะไม่ได้หมายความว่าเปิดเพื่อเลือกรับนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถามว่าคุ้มไหมครับพี่ผมว่าคุ้มนะครับสมมติคุณได้สกินเป็นของมูนไลท์หรือว่าไฮเตะมูนไลท์หรือว่าดีแรกมูนไลท์เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มนะครับถ้าคุ้มสุดเนี่ยผมมองว่าเป็นสกินของมอร์ทอสมูนไลท์นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็มีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมกล่องสกินอัลติเมทนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แรกของเราจบกันบ้างนะสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะครับยีน่าสกินสวยสุดแล้วครับผมสวัสดีคุณโจเซฟนะสวัสดีคุณสกายทันเดอร์นะครับผมสวัสดีคุณฮารุกินะสวัสดีผมสวัสดีคุณซินเอเนโอนะครับผมจะเอาสกินเยน่าครับสกินสวยมานะสวัสดีคุณอาร์ทูเรียด้วยนะครับผมดูจบจริงนะครับดูจบไม่จริงเงี้ยสวัสดีคุณนินาจูโน่นะผมว่าเดี๋ยวกดซื้อเยน่านะผมสวัสดีคุณซินเอเนโอนะครับสวัสดีคุณคิโรคุงนะครับเมนผมเนี่ยคือเลน่าครับส่วนนาคอสเนี่ยไม่ได้เป็นเมนที่แรกเนี่ยนาคอสผมไม่จับเลยเพราะเล่นยากนะแต่หลังจากมีสกินคิโรเนี่ยผมก็เลยไปฝึกเล่นนาคอสจนเล่นแบบเซียนเลยฮะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเล่นโหมดธรรมดานะครับอ๋อโอเคเพราะส่วนมากเวลาเราขึ้นแรงส่วนใหญ่ไม่ได้นาคอสเล่นได้ขนาดนั้นนะครับในแรงก็เลยไม่จับอ๋อก็เลยเล่นแต่เลียน่านะครับแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าสกินเลียน่าคือตัวละครที่ทำให้ผมได้ดาวเยอะเพราะผมเป็นเมนหลักและชนะหลายตาได้หลายดาวเพราะเลียน่าเลยฮะโอ้โหดีมากนะครับผมเหตุผลที่แบบว่าของแท้นะครับเน็ตของTwo Moon Edge นะฮะกากชิบหายขนาดยังไม่ได้แน่ดูดิกูค่อยกดกลับแม่งโหลดอีกแล้วสวัสดีคุณทายสกายนะผมสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะคอมเมนต์หน่อยนะครับ29สำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย